สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่เห็ดถั่วงอกใบมือนี่สิพามาแกะถั่วงอกเด้อนี่เด้อเห็ดถั่วงอกใบนะจ้าสามมือแล้วสามมือแล้วพามาแกะถั่วงอกกันมาเบิ่งมาเบิ่งโอ้เบิ่งเนี่ยพูดนะเห็ดเป็นสองสั้นเต็มเลยหลากมันเต็มเลยเนี่ยนั่นงาม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 ซะเนี่ยสวยงามจ้าสวยงามเดี๋ยวจะเอานี่ออกเนี่ยใส่อันนี้มันมีไอ้ทับเปอร์แวร์มันมีหูนั่นนี่นะเนี่ยใส่ที่มันมีหูเนี่ยให้น้ำมันไหลออกได้เนาะเดี๋ยวสิเปลี่ยนเอาอันนี้ออกเสียวถั่วงอกมาใส่ในนี่เสียวถั่วงอกใส่นี่แกะออกเนี่ยมาเบิ่งเนี่ยโอ้สวยงามสวยงามจ้าเฮ็ดเองจ้าเฮ็ดเองจ้าถั่วงอกพวกเนี้ยเนี่ยอยู่เบื้องนอกเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเฮ็ดกินเองจ้าพวกเนี้ยเนี่ยงามบ่งามบ่แกะออกแกะออกสวยงามสวยงามโซเชิญลูกจ้ะถั่วงอกจ้ะถั่วงอกงามงามงามมึงเนี่ยโอ้สอนสอนสอนมาเด้อมาเด้อมาซอยแกเนี่ยนี่เปลือกหลายหลายเนี่ยแกะเปลือกออกเนี่ยมึงเนี่ยสวยเนาะเฮ็ดง่ายง่ายจ้ะแค่นี้ก็ได้กินแล้วไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ต้องไปซื้อให้ยากเลยเดี๋ยวเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินกันง่ายมากเดี๋ยวสิแกะให้มันต่อไปให้มันเสร็จเนาะเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งว่าได้หลายปานใดฟังเพลงไปน้ำเนาะฟังเพลงไปน้ำเฮ็ดเก็บถั่วงอกไปน้ำจ้าหมดแล้วสั้นหนึ่งอันนี้มาเฮ็ดสั้นที่สองกันเนาะนี่เฮ็ดสั้นที่สองดึงออกจากผ่ากันเนาะดึงยากจักหน่อยใส่เวลาจักหน่อยจ้าแต่ก็พอเป็นอย่างบีโอเนาะบีโอ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 ธรรมชาติสุดๆไม่มีสารเคมีนะจ้าอันนี้ว่ามีสารเคมีเด้อธรรมชาติธรรมชาติเฮ็ดเองกินเองจ้าอยู่เมืองนอกเฮ็ดเองจ้าเมียฝรั่งเฮ็ดได้หมดทุกแนวจ้าอยู่เมืองนอกทำได้ทุกอย่างจ้าแกะกลัวสิแล้วใส่เวลาจักหน่อยฟังเสียงพิ้งเป็นพิ้นไปนำเสียงพิ้นม้วนม้วนเฮ็ดไปสามมือก็ได้กินแล้วใส่อันทัปเปอร์แวร์สิมันมีกดมันมีหูเนาะใช้ทัปเปอร์แวร์แล้วก็ฮดน้ำฮดน้ำทุกมือเสาแรงเสาแรงสามมือก็ได้กินจ้าบ่ได้ยากจักเม็ดเห็ดถั่วงอกเฮ็ดแบบง่ายๆง่ายมากง่ายมากไม่ต้องไปซื้อยากเฮ็ดเองสดๆเลยจ้าสดๆเลยเนี่ยดึงขึ้นมาเบิ่งเนี่ยเก็บเปลือกมันออกเ
เสียงเพลงพิ้นกับม้วนม้วนยายมักจังสีแหละมักเสียงเพลงพิ้นเสียงคุยเสียงยังเป็นธรรมชาติดีเนาะเขาเป็นคนไทยมักดนตรีไทยเฮ้ถ้าไว้อีกมือนึงสิออกหากจังสีเลยนี่นี่ถ้าเอาไว้อีกมือนึงสิออกหากแล้วก็ใบก็สิเป็นสีเขียวก็สิบ่งามสิเป็นต้นแล้วอันนี้พอดีเลยนี่พอแซ่บๆนี่หากกับว่าห้าในแตกลายนี่เก็บไปอีกจักน้อยกันเนาะเดี๋ยวมันแล้วเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งอีกน้อยจ้าเนาะพี่น้องมาเก็บซอยกันแน่มาเก็บซอยเนี่ยใส่เวลาจักน้อยเด้อนี่เด้อใส่เวลาหน่อยนึงนี่กำลังงามเลยโอ้ยงามไก่มาแล้วไก่มาแล้วใส่ถั่วเขียวประมาณกำหนึ่งนั่นนี่เด้อได้หลายอยู่ดิใส่ถั่วเขียวกำหนึ่งนี่ล่ะเทศเป็นผ่าใส่สองสันสันล่างสันบนแล้วก็หดน้ำเศร้าแรงเศร้าแรงก็ได้แล้วเฮ็ดง่ายๆจ้ะถั่วงอกซื้อเขาเครื่องกิโลก็5ฝั่ง4ฝั่ง5ฝั่งก็ประมาณ100กว่าบาทเครื่องกิโลเฮ็ดเอาดีกว่าซื้อถั่วเขียวถุงนึงบ่จักบาทบ่จักฝั่งก็มากแค่ฝั่งก็กลัวเนาะก็เอามาได้กินหลายเทื่อซ้ำก็ไม่เฮ็ดได้กินได้หลายเทื่อพร้อมต้มถั่วเขียวใส่น้ำตาลแน่เฮ็ดถั่วงอกแน่ได้มัดเฮ็ดเต้าส่วนก็ได้ถั่วเขียวเต้าส่วนเฮ็ดต้องเอาถั่วพาสีเนาะมาเฮ็ดเต้าส่วนก็เฮ็ดจากถั่วเขียวคือกันถั่วเขียวถั่วเหลืองเฮ็ดได้มัดใกล้แล้วใกล้มัดแล้วขอกำลังใจหน่อยด้วยค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยด้วยจ้ายายก็สิได้เฮ็ดคลิปต่อไปยายอยู่ผู้เดียวยายบ่มีแนวเฮ็ดปั้นเหงาก็เลยหาแนวมาเฮ็ดเนาะหาแนวมาเฮ็ดแล้วก็ถ่ายคลิปไปนําเฮ็ดหยังก็ถ่ายไปเรื่อยบ่มีจุดหมายปลายทางก็เฮ็ดไปเรื่อยๆอยากให้บ้านเฮาได้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่คนเมืองนอกมันเป็นจังได๋อยู่จังไดอยู่แบบบ้านเฮาบ่อันนี้อยู่แบบคือไทบ้านเฮานี่เด้ออยู่กินแบบบ้านเฮาจ่ายอาหารก็เฮ็ดกินเองฮอดย่างก็ไปทํางานกลับมาก็เฮ็ดงานบ้านไปเที่ยวแน่เที่ยวบ้างเป็นบางเวลาไปไหนก็อยากให้พี่น้องบ้านเฮาได้เห็นคือกันเนาะไปถ่ายก็ไปถ่ายให้เบิ่งว่ามันอยู่เมืองนอกมันเป็นจังได
ทายให้เบิ่งนำว่าชีวิตเมียฝรั่งเมืองนอกมันเป็นจังได๋มันสบายบ่สบายคือคนอยู่เมืองไทยคิดว่าคนอยู่เมืองนอกมันสบายมันบ่แม่นทำงานคือกันเด้อจ้าเด้อตื่นเช้าก็ต้องไปทำงานนี่ก็ต้องไปทำงานคือกันอยู่บ่ได้สบายจ้าเมียฝรั่งบ่ได้สบายสุคนนะจ้าลำบากอยู่จ้าลำบากอยู่อยู่เมืองไทยเฮาสบายอยากกินหยังก็ได้กินอยู่นี่ต้องเฮ็ดกินเองจ้ะเฮ็ดกินเองอยากหยังก็เฮ็ดกินเองเฮ็ดกับข้าวก็ต้องเฮ็ดกินเองซื้อหากินบางอย่างหาซื้อก็บ่มีซ้ําเฮาต้องเฮ็ดเองเฮาต้องเฮ็ดเอาเองเราก็เฮ็ดกับข้าวเฮาก็ถูกปากเฮาเนาะเฮาเฮ็ดข้าวก็ถูกปากเฮาอาหารต้องถูกปากเจ้าของจังแซ่บกินผู้เดียวก็แซ่บถ้าอาหารถูกปากแม่นบ่พี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเหลือแต่ซุ้มนี่มันบ่งอกบ่เต็มที เนี่ยแล้วแล้วจ้าแล้วแล้วจ้าแล้ว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 เสร็จแล้วจ้าหมักถั่วงอกเข้านี่เสร็จแล้วด้วยจ้าเด้อนี่คือถั่วงอกเฮ็ดเองจ้าถั่วงอกเฮ็ดเองจ้าฝีมือย่ายเองจ้าขอบคุณที่เขารับชมเด้อขอบคุณหลายๆจ้ากดไลค์กดแชร์นะด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ